นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรียกว่าลงคลิป TikTok อยู่ดีๆก็ไม่วายเจอคนแซะเรื่องหน้าตาจนได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ลิลลี่นารินาถเชื้อแหลมหรือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งจนต้องแคปมาโพสต์ใน IG Story พร้อมตอบกลับแบบน่ารักน่ารักฉบับสาวลิลลี่จนชาวเน็ตชื่นชมกันเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นนั้นถามว่ามีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าใหม่ให้สวยๆส่วนลิลลี่ตอบกลับว่าหนูก็อยากสวยอยากน่ารักนะคะแต่หนูได้แค่นี้จริงๆตอนนี้กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านสร้างรถอยู่เสร็จจากตรงนี้หนูจะไปทำหน้าสวยๆนะคะพร้อมทิ้งท้ายว่าวอนผู้ใหญ่ใจดีจ้างงานหน่อยค่ะจะหาเงินไปทำหน้าสวยๆงานนี้ชาวเน็ตถึงกับยกนิ้วให้กับคำตอบของลิลลี่ว่าคนเม้นว่าสุดแล้วคนตอบยิ่งสุดกว่า